ควรฤดีกลมกล่อมและความรักเรียกได้ว่าเป็นดารานักแสดงและนางแบบมากความสามารถที่หลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีค่ะสำหรับคุณขวัญฤดีกลมกล่อมดารานักแสดงที่ลดแล่นอยู่บนเส้นทางสายบันเทิงมาอย่างยาวนานมีผลงานสร้างชื่อเสียงมาอย่างมากมายค่ะเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่ขวัญฤดีกลมกล่อมที่ในวันนี้จะมาเปิดชีวิตในวงการบันเทิงกว่า38ปีพร้อมเล่าประสบการณ์เคยขึ้นหน้าหนึ่งมาแล้วเพราะประกาศแต่งงานฟ้าแลบกับพี่ปูอนุวัฒน์นั่นเองค่ะพร้อมทั้งเคลียร์ประเด็นคุณแม่สุดหวงสแกนหนุ่มๆให้ลูกสาวน้องหยดน้ำซึ่งงานนี้เปิดใจผ่านทางรายการคุยแซบโชว์พี่ขวัญเป็นนางเอกยิ่งเล่นยิ่งปังปังทุกเรื่องเล่นละครที่เป็นนางเอกมาประมาณกี่เรื่องขวัญฤดีบอกว่าเป็นนางเอก10กว่าเรื่องเองค่ะช่วงนั้นกำลังพุ่งๆเลยอยู่ดีๆหยุดเล่นละครไปเกิดอะไรขึ้นซึ่งขวัญฤดีก็ไปเจอเนื้อคู่ก็เลยได้ตกปล่องล่องชิ้นกันคือก่อนหน้านี้จะได้แต่งงานกับพี่ขวัญได้เป็นนางเอกอยู่เรื่อยๆจนเรื่องล่าสุดดารยันได้มาเจอกับพี่ปูอนุวัฒน์สมัยก่อนเวลาคบใครแล้วต้องปิดบังไหมขวัญฤดีบอกว่าไม่เลยค่ะพี่ขวัญกับพี่ปูนิสัยมันตรงกันอย่างหนึ่งก็คือเป็นคนเปิดเผยถ้าคิดจะคบหลบหลบซ่อนๆหลายคนอึ้งอยู่ดีประกาศงานแต่งพี่ช็อกไม่ใช่ประกาศงานแต่งเพราะว่าได้คืนข่าวหน้าหนึ่งไทยรัฐขวัญฤดีทองแล้วนั่นเองค่ะซึ่งเห็นตัวเองในหนังสือพิมพ์ตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างขวัญฤดีบอกว่าดีใจตื่นเต้นพี่ปูอันนี้ได้ลงหนังสือพิมพ์ไทยรัฐหน้าหนึ่งพอรู้ว่าท้องตอนนั้นตั้งใจไหมขวัญฤดีบอกว่าไม่ได้ตั้งใจเขามาเองพอรู้ว่าท้องก็ไม่ได้ตกใจดีใจมากกว่าพี่ขวัญคิดอะไรมันจะเกิดยังไงมันก็ต้องเกิดค่ะThank you.